ความสุขของการใช้ชีวิตคนเราต่างกันบางคนต้องการทำลายสถิติบางคนก็อยากใช้ชีวิตโลดเล่นไปกับท่วงทำนองของความฝันและบางคนออกเดินทางตามหามันการขยายตัวของธุรกิจจะมีมากขึ้นแน่นอนค่ะถ้ามีจำนวนผู้ป่วยที่มากขึ้นเพราะว่าแผ่นรองเท้าเนี่ยจะช่วยลดอาการบาดเจ็บของเขาแล้วก็ยังช่วยป้องกันจะช่วยกระจายแรงแล้วก็ลดโหลดเวลาผู้ป่วยเดินหรือยืนค่ะเพราะฉะนั้นจะทำให้เขาอ่ะผู้ป่วยอ่ะมีอาการเจ็บที่น้อยลงแผ่นรองเท้าเนี่ยของ Smile Fit สามารถเข้าไปใส่อยู่ในรองเท้าได้หลายประเภทเลยค่ะซึ่งจริงแล้วรองเท้าสุขภาพบางรุ่นที่มีอยู่ในปัจจุบันนะคะแผ่นรองเท้ายังมีความยืดหยุ่นหรือว่าการรับแรงกระแทกเนี่ยอาจจะยังน้อยหรือยังไม่ดีพอซึ่ง Smile Fit สามารถไปทดแทนแผ่นรองเท้าเหล่านั้นได้ค่ะแผ่นรองเท้า Smile Fit ก็มี3รุ่นนะคะก็จะมีรุ่น Comfort ที่เป็นครึ่งส้นเท้าครึ่งส้นเท้าเนี่ยจะรับแรงที่เฉพาะส้นเท้าค่ะเหมาะกับรองเท้าที่มีพื้นที่อยู่แล้วหรือว่ารองเท้าที่เราคับอยู่แล้วมันจะทำให้การใส่ง่ายขึ้นและแบบที่2ก็คือรุ่น Pro Slim จะเป็นรุ่นที่เต็มแผ่นเนี่ยจะมีเจลที่ตรงส้นเท้าการใช้งานแบบเต็มแผ่นเนี่ยจะช่วยกระจายแรงเต็มฝ่าเท้าเวลาเราเดินหรือว่าเราวิ่งหรืออะไรเงี้ยค่ะทุกกิจกรรมเนี่ยจะช่วยทำให้การรับแรงรับโหลดเนี่ยกระจายที่เต็มฝ่าเท้าได้เลยแล้วก็อีกรุ่นนึงนะคะก็จะเป็นรุ่นที่เป็นรุ่นจะมีรุ่นคอมฟอร์ตบวกกับรุ่นโปรสลิมซึ่งจะมีครึ่งส้นเท้า1คู่แล้วก็เต็มแผ่น1คู่รุ่นนี้เนี่ยสามารถใส่ได้3แบบก็คือใส่ครึ่งส้นอย่างเดียวใส่เต็มแผ่นอย่างเดียวแล้วก็ใส่แบบประกบคู่ในกรณีที่เราต้องการให้เป็นดับเบิลโปรเทคชั่นทำให้การรับน้ำหนักดีขึ้นซึ่งรุ่นนี้เหมาะกับผู้ป่วยที่มีอาการเจ็บที่มากหรือว่านักกีฬาที่ต้องการรับโหลดหรือว่ารับน้ำหนักเยอะๆค่ะการแผ่นรองเท้าที่ดีเนี่ยจะส่งผลทำให้เมื่อรับโหลดรับแรงเนี่ยจะส่งผลทำให้ข้อเท้าข้อเข่าข้อสะโพกแล้วหลังเราเสื่อมช้าลงด้วยค่ะเพราะทุกย่างก้าวที่เราเดินเนี่ยคือการรับแรงการแรงกระแทกที่กลับเข้ามาสู่ร่างกายเราอะค่ะและแผ่นรองเท้าที่ดีเนี่ยควรจะมีใช้วัสดุที่มีความยืดหยุ่นที่สามารถรับแรงได้สูงแล้วก็มีเจลที่ตรงส้นเท้านะคะเพราะที่ส้นเท้าเนี่ยมีเส้นประสาทเยอะที่สุดการที่มีเจลที่ส้นเท้าเนี่ยเป็นการช่วยแอบซอบแรงเวลาการลงน้ำหนักที่ส้นเท้าเป็นพิเศษค่ะเราจะมีงานวิจัยเพิ่มเติมขึ้นมาแล้วก็เราจะทำproduct ที่เหมาะกับกลุ่มลูกค้าที่หลากหลายมากขึ้นเช่นกลุ่มนักกีฬาที่ต้องการรับแรงเป็นพิเศษเท้าที่พิเศษอะค่ะเช่นเท้าแบนมากๆสูงมากๆต่อไป Smile Fit เนี่ยก็จะมีรุ่นที่เป็นรุ่นที่ปรับอุ้งได้ให้เข้ากับลักษณะของเท้าแต่ละคนแล้วทางคุณหมอเองแล้วทางทีมวิจัยก็จะพยายามทำโปรดักต์ดีๆนะคะเพื่อทำให้สุขภาพเท้าของทุกคนเนี่ยเป็นสุขภาพเท้าที่ดีมากขึ้นนะคะผู้ป่วยเบาหวานนะคะที่ใช้ Smile Fit เนี่ยก็จะเป็นในแง่ของการป้องกันเพราะว่าผู้ป่วยเบาหวานเนี่ยเขาจะเกิดแผลที่กดทับได้ง่ายเพราะฉะนั้นการใส่ Smile Fit เนี่ยคือการลดแรงกดทับที่ของผู้ป่วยเบาหวานที่ทำให้การเกิดแผลลดน้อยลงค่ะก็จะช่วยในแง่ของการป้องกันทำให้ผู้ป่วยเบาหวานเนี่ยลดอาการเกิดแผลหรือว่าลดเพราะว่าผู้ป่วยเบาหวานเนี่ยพอมีแผลเนี่ยจะทรมานมากแล้วบางทีเขาจะไม่รู้สึกว่าเขามีแผลซึ่งตรงนี้เป็นอันตรายมากแต่สิ่งที่เป็นจุดที่ Smile Fit ช่วยได้ก็คือการป้องกันที่ทำให้การเกิดแผลของเขาลดน้อยลงค่ะการแสดงงานไปจัดนิทรรศการหรือว่าการประกวดงานของ Smile Fit ที่ต่างประเทศอะค่ะก็ได้รับผลตอบรับที่ดีมากเช่นงานหลักๆที่เราไปมาเราก็มีไปที่สวิตเซอร์แลนด์ที่เจนีวานะคะเราก็ได้รับรางวัลมาแล้วก็ที่เจนีวาเองเนี่ยเราเห็นได้ชัดเลยว่าคนที่โน่นเนี่ยใช้แผ่นรองเท้ากันเยอะมากเหมือนคนที่เข้ามาในบูธเราเนี่ย10คนเนี่ยมีแผ่นรองเท้า8คนแล้วแต่สิ่งที่เราประทับใจแล้วก็ภูมิใจมากก็คือใน8คนเนี่ยที่ใช้แผ่นรองเท้าเราเนี่ยมาเห็น Smile Fit เนี่ยทุกคนชอบแล้วก็บอกว่าเอ้ย
มันแตกต่างนะมันรู้ใส่แล้วรู้สึกดีกว่าที่เขาเคยใช้อยู่หรือว่าการไปประกวดงานที่เกาหลีนะคะผลตอบรับก็กลับมาดีแล้วเราก็ได้รับรางวัลมาหรือล่าสุดเนี่ยเราไปงาน Medical Fair ที่สิงคโปร์ผลตอบรับของการใส่แผ่นรองเท้าเนี่ยก็จะดีคนก็ให้ความสนใจเยอะแต่ทางเอเชียเนี่ยการใส่แผ่นรองเท้าเนี่ยยังมีไม่เยอะซึ่งแตกต่างจากทางยุโรปหรือว่าทางอเมริกาออสเตรเลียซึ่งเขาใส่แผ่นรองเท้ามานานแล้วแล้วก็เป็นความสำคัญที่ติดอยู่กับรองเท้าเขาเห็นความสำคัญของการใส่แผ่นรองเท้าซึ่งทางเอเชียเนี่ยยังมีไม่เยอะในการใส่แผ่นรองเท้าแต่สิ่งที่เราเห็นก็คือทุกคนมีความตื่นตัวแล้วก็ให้ความสนใจแล้วก็ใส่ใจว่าแผ่นรองเท้าจะทำให้คุณภาพเท้าของเขาดีขึ้นและชีวิตของเขาดีขึ้นค่ะ